หลังจากคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาหรือกรมีประธานสนช.พรเพชรวิทิตชนชัยเป็นประธานนะคะก็ได้มีมติให้ยุบสำนักงานรัฐสภาจังหวัดทั้ง6จังหวัดเพราะการประเมินผลพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์และความไม่คุ้มค่าเรื่องงบประมาณที่เสียไปสำนักข่าวอิสราเปิดเผยผลการสอบข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาเช่าสำนักงานรัฐสภาจังหวัดอุบลราชธานีคือบุคคลใกล้ชิดนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยได้รับงานจากการทำสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นโดยพบว่าในช่วงปลายเดือนมกราคม2557ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทำสัญญาเช่าอาคารรัฐสภาอุบลราชธานีกับนางรจนากันตินันสองรายการขณะที่นางรจนากันตินันเป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป็นภรรยาของนายเกรียงกันตินันเป็นอดีตส.ส.อุบลราชธานีและเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในช่วงที่คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์เป็นประธานรัฐสภามีแผนจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประชาชนในแต่ละจังหวัดกับรัฐสภาและได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดในพื้นที่นำร่อง5ภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือที่เชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดคือขอนแก่นและอุบลราชธานีภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีภาคกลางที่อยุธยาและภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีแต่เมื่อวันที่13มิถุนายนนะคะปี2556คณะผู้ตรวจราชการพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมในการสร้างอาคารสำนักงานรัฐสภาอุบลราชธานีโดยได้ลงไปดูพื้นที่ทำการสำนักงานรัฐสภาจังหวัดอุบลราชธานีอาคารเลขที่37ถนนอุปราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณวงเวียนน้ำพุเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยโดยเปิดทำการเมื่อวันที่28มิถุนายน2556เดิมที่ทำการรัฐสภาจังหวัดอุบลได้ใช้อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่ทำการต่อมาเกิดปัญหาทำให้นายสุวิจักนาควัชรชัยเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องออกไปหาพื้นที่ใหม่เพื่อให้ทันต่อการเปิดรัฐสภาจังหวัดทั้ง5แห่งและมีรายงานว่าที่ตั้งนี้เป็นศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทยมาก่อน